ไปดูอีกหนึ่งคู่ครับที่สนามบุญญาจินดาครับโปลิเทโรเปิดบ้านเจอกับตราดและเกมนี้เป็นทีมเยือนอย่างตราดครับบุกมาเอาชนะเทโรไปได้ครับอีกหนึ่งคู่ครับที่สนามบุญญาจินดาครับมังกรโล่เงินโปลิเทโรเอฟซีครับชุดสีแดงครับเปิดบ้านรับการมาเยือนตราดเอฟซีในชุดสีเหลืองนะครับเกมนี้ครึ่งแรกจบ 0-0 ครับเป็นรูปเกมที่อาจจะอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าประตูแรกในเกมนี้มาที่ครึ่งหลังครับนาที56ครับเตะมุมจังหวะนี้จอร์ดฟิลิเป้ขึ้นมงลูกนี้แล้วเข้าไปเลยแต่ผู้สินเป่าบอกว่าไปหนุนครับเนี่ยจังหวะขึ้นแล้วไปกดใส่ผู้เล่นของเทโรปรากฏว่าดูจอ VR แล้วไม่ฟาวครับกลายเป็นประตูของตราดครับบุกมานำ 1-0 จากจอร์ดฟิลิเป้ดูครับจังหวะขึ้นมงเนี่ยไม่ได้กดนะคือผู้เล่นเทโรเนี่ยอดิศักดิ์เนี่ยไม่ได้ขึ้นนะฮะกลายเป็นว่าจอร์ดฟิลิเป้ขึ้นสูงกว่าก็ได้ประตูขึ้นนำไปครับจากนั้นไหลครับนาทีที่66ครับตราดมาหนีเพิ่มเป็น 2-0 จากการยิงของตัวสำรองอย่างฤทธิพรหวานชื่นครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับแล้วก็ยิงลูกนี้ให้ตราดหนีห่างเป็น 2-0 ครับก่อนเกมนี้เทโรสถิติในบ้านที่ไม่แพ้ใครมา10กว่าเกมติดนะฮะมาเจอตราดยิง 2-0 แต่ว่าเทโรก็ไม่ยอมง่ายๆครับมาได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 ครับนาที71ครับจังหวะเปิดบอลมาลูกนี้จะเป็นคาริคารีครับโฉบมาหม่งลูกนี้เข้าไปครับโมเมนตัมเริ่มกลับมาอยู่ฝั่งเจ้าบ้านนะจังหวะเปิดของเอกชัยครับแล้วก็เป็นคาริคารีได้หม่งฮะเทโรพอได้ลูกตีตื้นเนี่ยก็พยายามเปิดเกมตรงนี้แต่ปรากฏว่ามีจังหวะที่ไอศักดิ์ซอสูงเนินครับไปเข้าหนักใส่ยาเชียอิสลามีครับตอนแรกในผู้สินไม่ได้มองเป็นใบเหลืองนะฮะแต่พอดูภาพช้าแล้วเป็นการเปิดปุ่มซึ่งต้องบอกว่ามันก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะมันกลางสนามเองครับกลายเป็นฟาวหนักแล้วผู้สินเช็คจอ VR เปลี่ยนจากใบเหลืองเป็นใบแดงครับทำให้เทโรเหลือ10คนโอ้โหจากที่จะกำลังมีกำลังใจไล่มานะพอ10คนต้องเปิดเกมบุกครับตาดมาสวนกลับทีเดียวแล้วหลุดมาเป็นแผงแบบนี้ก็เรียบร้อยครับปิดกล่องเลยครับจากการยิงของสันติภาพราชนิยมครับ 3-1 ครับคือเทโรช่วงท้ายก็เดินหน้าแลกเต็มที่ไงเพื่อจะตีเสมอแต่ว่าดูแล้วตาดขึ้นมาเป็นชุดแบบนี้4คนนะครับ4ต่อโอ้โห3ต่อ0ดูครับขึ้นมาในแนวรับเทโรหายหมดเลยครับกลายเป็น 3-1 ของสันติภาพครับจบเกมครับตลาดก็เปิดเรียกว่าบุกมาเอาชนะโปลิเทโรครับ3-1ครับเก็บเพิ่มเป็น16คะแนนขึ้นอันดับที่7ครับส่วนเทโรครับตอนนี้มี15คะแนนอยู่อันดับที่9ของตารางครับนะช่วงท้ายอาจจะไม่ให้เติมเกมมากหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีแรงใช้แรงหมดไปแล้วตอนช่วงต้นใช่นะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ของเทโรนี่ในสนามก็แพ้นอกสนามนี่ต้องตามกันต่อนะกระแสข่าวเรื่องของค่าใช้จ่ายและเรื่องของเงินเดือนที่มีการค้างอยู่แล้วฟุตบอลหลายคนก็ออกมาโพสทวงบ้างบางคนโพสหาทีมนะแต่เขาไม่ผิดสัญญาใช่ไหมคะในการที่เขาโพสหาทีมคือต้องบอกว่าตามกฎฟีฟ่าเนี่ยถ้านักเตะขาดหรือว่ารายได้นะถ้าสโมสรเนี่ยไม่ได้มีค่าจ้างให้3เดือนนะฮะนักเตะเนี่ยถ้าตามกฎเนี่ยสามารถยื่นเรื่องแล้วก็ให้ตัวเองเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในไทยอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ส่งเรื่องไปยังฟีฟ่าก็เป็นการพูดคุยแล้วก็ทวงถามเงินจากผู้บริหารกันไปนะแล้วว่าคาดว่าล่าสุดเนี่ยจะครบ5เดือนแล้วนะในการที่นักเตะยังไม่ได้เงินนั่นเองก็ต้องตามกันต่อว่าจะมีการเคลียร์หนี้ตรงนี้เมื่อไหร่แล้วก็จะมีการแถลงข่าวจากกลุ่มผู้บริหารใหม่เพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนกลุ่มทุนไงก็ไม่รู้ว่าต้องติดปัญหาตรงอยู่กันต้องรอติดตามครับเพราะว่าตอนนี้แฟนเทโรก็ต้องเชียร์ทีมแบบลุ้นเนี่ยว่านักบอลจะอยู่กันครบหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแฟนก็งงมันใกล้ตลาดจะเปิดแล้วไงตลาดเล็ก2จะเปิดแล้วดังนั้นเนี่ยถ้ามีการโยกย้ายแล้วท่านนักบอลอยู่ไม่ครบเนี่ยอันนี้ถือว่าทีมเหนื่อยเลยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนยังลุ้นมากกว่าการที่จะให้นักบอลอยู่ครบครับ คือนักบอลเนี่ยจะมาไหมจะมีแรงเตะมีเงินพอที่จะมาเตะหรือเปล่าถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เงินเดือนตามที่เราเห็นในกระแสแต่ก็ชื่นชมความเป็นมืออาชีพของนักบอลเทโรเพราะว่าข่าวนี้มันตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะฮะก็กลายเป็นที่เทโรที่บุกไปเจออุทัยก็ไปเก็บ3แต้มได้เกมนี้เนี่ยถ้าเหลือผู้เล่นเท่ากันอาจจะไม่แพ้ก็ได้เพราะว่าลูกเกมเทโรก็ไม่แย่ก็โอเคจริงๆก็มีโอกาสด้วยซ้ำแต่พอเหลือ10คนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วไงถูกต้องนะคะก็รอติดตามเอาใจช่วยรอกลุ่มทุนที่แถลงข่าวเปิดตัวไปใช่นะจะมาให้เคลียร์เงินให้เลยเพราะว่าเราก็สงสารนักบอลนะคนทำงานแล้วไม่ได้เงินมา5เดือนเงี้ยทำไมคุณรู้สึกเสียงสั่นๆนิดนึงอ๋ออินเขาด้วยใช่อินเขาด้วยครับผม